ีครับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงที่อากาศวิปริตเปลี่ยนแปลงก็มีผู้ซึ่งผมให้ความเคารพนับถือรักใคร่คุ้นเคยหลายต่อหลายท่านได้ถึงแก่กรรมในช่วงนี้หลายต่อหลายท่านด้วยกันบางท่านก็ได้รับพระราชทานเพลิงศพไปแล้วอย่างเช่นคุณมันธนาดิษกุลณอยุธยาซึ่งเป็นภรรยาของพลตรีหม่อมราชวงศ์สังคดิษฐ์ดิษกุลซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลของดิษกุลแล้วก็ท่านก็ล่วงลับไปแล้วสำหรับพี่สังกับผมนั้นเป็นหม่อมราชวงศ์ในรัชกาลที่4ด้วยกันถึงแม้อายุจะห่างกันหลายปีแต่ก็ยังรักใคร่กันเหมือนพี่น้องแล้วก็พี่สังนั้นได้ให้ความเมตตากรุณากับผมมากก็ยังคิดถึงอยู่เสมอในช่วงหลังคุณมันธนาก็ร่วงโรยลงไปตามลำดับในที่สุดก็ถึงแก่กรรมและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพสิรินเมื่อดูมันจะสองวันมานี้เองนะครับผมก็ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าติดงานอยู่ทางด้านระยองทางทายาทก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลซึ่งตอนหลังนี้ก็ไม่ได้ค่อยติดต่อกันหลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการสมุทรสาครแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนั่นรายหนึ่งส่วนอีกรายหนึ่งสดสดร้อนร้อนคือหม่อมเจ้าหญิงภัทรลดาดิษกุลซึ่งเป็นฉายาของหม่อมเจ้าพิริยดิษดิษกุลเดิมเป็นข้าราชการกรมโลหกิจตอนหลังเขาเรียกกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็เมื่อเกษียณแล้วก็ยังได้เป็นผู้อำนวยการของเหมืองแร่ในทะเลองค์การเหมืองแร่สำหรับหม่อมเจ้าพิริยดิษกับผมนั้นอายุไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ก็คบหากันในฐานะอาและหลานและพี่กับน้องเพราะว่าอายุใกล้เคียงกันก็พูดจาเล่นหัวกันโดยตลอดมาสำหรับฉายาของท่านก็คือหม่อมเจ้าหญิงภัทรลดาดิษกุลซึ่งราชสกุลเดิมนั้นคือชัดชัยซึ่งเป็นพระธิดาของเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟนี่ก็เหมือนกันผมเรียกท่านว่าพี่อู๊ดสำหรับพี่อู๊ดนั้นเป็นหม่อมเจ้าในรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นการนับญาติกับหม่อมราชวงศ์รัชกาลที่4ก็เป็นชั้นเดียวกันผมก็ได้เรียกพี่อู๊ดมาโดยตลอดพี่อู๊ดมีลูกชายคนหนึ่งก็ทำงานอยู่ด้วยกันท่านคงจะเคยได้ยินชื่อหม่อมราชวงศ์สุภดิษฐ์ดิษกุลซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถคนหนึ่งแต่เผอิญไม่มีพรรคมีพวกก็เลยต้องไปอยู่ที่อื่นก็เป็นผู้อำนวยการบัฟการเติมน้ำมันในเครื่องบินนี่แหละนะครับเวลานี้ก็เข้าใจว่าอายุจะ60แล้วนะผมก็ยังไม่ได้เจอกันเลยก็คงจะเจอกันในงานศพของท่านแม่ซึ่งผมก็คงจะไปในงานได้ราวๆวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็นึกขึ้นมาดูได้ช่วง
อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนคนที่มีอายุไล่เลี่ยรุ่นราวคราวเดียวกับผมก็ต้องจากไปเรื่อยๆเลยทีเดียวสำหรับพี่อู๊ดนั้นเข้าใจว่าปีนี้อายุ84นะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนจะพี่อู๊ดจะเกิดปีกุลนะครับเรื่องการจากไปก็เป็นของธรรมดาเมื่อจากไปเราก็ต้องไปงานในงานศพในช่วงนี้ก็มีงานศพอีก 2-3 รายด้วยกันล้วนแต่เป็นคนที่รักใคร่คุ้นเคยสนิทสนมทั้งสิ้นเลยทีเดียวพูดถึงช่วงเวลาที่มีอากาศวิปริตเนี่ยท่านก็คงจะทราบแล้วสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและอยุธยาและตอนเหนือกรุงเทพขึ้นไปแถวแถวเชียงรากแถวแถววังน้อยแถวแถวถนนที่วงแหวนรอบนอกเมื่อวานนี้ตอนบ่ายฟ้าแรงเหลือเกินผ่าเปรี้ยง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 แล้วก็มีฝนตกทางด้านแถวแถวเมืองนนท์ตกไล่มาจนกระทั่งถึงทางในเมืองกรุงเทพแล้วก็ได้ข่าวมาว่าป้ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดตั้ง100เมตรอยู่ริมทางด่วนเป็นวงแหวนรอบนอกพังครับวงป้ายโฆษณาใหญ่อันนี้นะครับไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่รู้ตั้งขึ้นมาได้อย่างไรล้มมาแล้วตั้ง2ชั่วโมงตอนนี้ล้มอีกแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาก็กำลังดำเนินการเสาไฟฟ้าล้มประมาณสักหลายสิบต้นที่ตรงวังน้อยสายไฟฟ้าขาดเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงเผอิญแคดดี้ขี่จักรยานยนต์กลับก็พอดีสายไฟฟ้าที่ขาดลงมามาช็อตร่างจนกระทั่งถึงแก่กรรมนั่นก็เป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บ้านเรือนนอกจากจะโดนพายุพัดพังเสียหายยังโดนลูกเห็บอีกครับลูกเห็บนี้จะทำให้หลังคาบ้านทะลุเป็นรูพรุนไปหมดเลยทีเดียวทางราชการก็มีงบที่จะช่วยเหลือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาท่านก็รีบเร่งจัดเงินช่วยเหลือโดยทันท่วงทีนั่นเป็นเรื่องของการช่วยเหลือของทางรัฐบาลซึ่งมีเงินสำหรับช่วยเหลือในเวลาคับขันประจำอยู่ทุกจังหวัดผมจำได้ว่าไอ้ลูกเห็บเนี่ยนะครับตกที่เมืองลำพูนปีหนึ่งปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวหลังคาแตกหมดตอนนี้มันหลายร้อยหลังคาเรือนกระเบื้องที่จะมุงหลังคาทางเหนือไม่ว่าจะจังหวัดไหนจังหวัดไหนรวมกันแล้วก็ยังไม่พอต้องมาหาซื้อที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่ในกรุงเทพผมยังจำได้เพราะว่าในตอนนั้นผมอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็เกิดพายุลูกเห็บที่รุนแรงที่สุดในช่วงนี้พายุสงกรานต์หรือพายุฤดูร้อนยังไม่ทันถึงสงกรานต์เลยครับมาแล้วครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยเจอพายุฤดูร้อนในระหว่างขับรถจากขอนแก่นมาโคราชมาเจอแถวแถวทุ่งสำริดแถวพิมายลมปะทะหน้าเนี่ยเฮดวินเนี่ยประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เราขับรถไปเอ๊ะมันอืดอืดอืดเร่งก็เร่งแล้วก็ไม่ขึ้นเพราะว่าลมมันตั้ง100กิโลนะฮะแล้วเราก็จะขับประมาณสัก100กิโลมันก็เหมือนกับอยู่กับที่ไม่เคยไปไหนผมก็ต้องเอารถลงไปหลบข้างทางนั่นยังจำได้เพราะว่าในวันนั้นมีเครื่องบินของเดินอากาศไทยเป็นเครื่องเทอร์โบพร็อปแอโร748ตกที่หัวสนามในช่วงนั้นมีพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์จากสมเด็จพระนางเจ้ามากรุงเทพ4รูปด้วยกันถึงมรณภาพหมดแล้วก็คนที่รอดนี้ก็คือคุณสมพรกลิ่นพงษาเข้าเฝือกทั้งตัวเลยในที่สุดก็หายเรียบร้อยด้วยฝีมือของแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลคุณสมพรกลิ่นพงษาก็ยังอยู่ดีมีสุขจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพายุฤดูร้อนตามปกติจะเกิดในช่วงสงกรานต์แต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพายุเขาไม่ได้ส่งพยากรณ์มาบอกว่าจะเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้พอเกิดแล้วเราก็รู้เองเพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์ที่ท่านจะเดินทางโดยรถยนต์ถ้าพบพายุซึ่งเกิดอยู่ข้างหน้าให้หาทางหลบแหละแต่อย่าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับหาที่โล่งๆแจ้งๆหลบแล้วไม่ต้องออกมาจากข้างนอกหลบอยู่ในนั้นแหละครับตัวรถนั้นมันก็มียางอยู่4ล้อมันไม่มันเป็นฉนวนที่กั้นไม่ให้ฟ้าผ่าลงมาอยู่แล้วถ้าอยู่ในรถก็จะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงอย่าไปหลบใต้ต้นไม้เป็นอันขาดครับนั่นแหละครับต้นไม้จะเป็นสายล่อฟ้าอย่างดีเลยทีเดียวนี่ก็ต้องรู้เรื่องการเดินทางในขณะที่มีพายุกันไว้บ้างผมเคยเจอมาแล้วแล้วก็หลบลงมาให้พ้นจากช่องของพายุก็จะปลอดภัยเมื่อพายุสงบลงแล้วค่อยเดินทางต่ออาจจะมีความเสียหายบ้างจากพวกกิ่งไม้พวกอะไรต่างๆนานาที่พายุเข้าหอบมาเราจะต้องหลีกช่องพายุอันนี้ให้ได้พายุจะมาเป็นช่องครับผมตอนที่อยู่ที่จันทบุรีแบบนี้แหละครับสวนผลไม้นี่พังเป็นช่องเลยทีเดียวต้นเงาะต้นแมงคุดลาบลงไปเป็นช่องคล้ายๆว่าถูกมือมนุษย์ตัดให้เป็นช่องสำหรับจะตัดถนนหรืออะไรก็ตามนั่นคือความแรงของพายุครับเพราะว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยจะมีความเร็วไม่ต่ำกว่าราวๆ100กิโล100กิโลเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่องทางที่พายุผ่านก็จะต้องได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนพอนึกว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะดีแต่ที่ไหนได้โรคไข้หวัดใหญ่มันก็มาพร้อมกับอากาศร้อนอย่างท่านนายกสมัครสุนทรเวชท่านท้องเสียเพราะว่าไปกินปลาล้าคือไปเล่นปลาแดกจากที่เมืองลาวน่ากินครับแต่ความสะอาดนั้นผมไม่รับรองตามตลาดเนี่ยที่เป็นตลาดจะเป็นตลาดสดมีอะไรต่ออะไรขายน่ารับประทานอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นตลาดสดที่เวียงจันทน์ตลาดสดที่หลวงพระบางตลาดสดที่สุวรรณเขต
ผมไปเที่ยวมาแล้วทุกตลาดแล้วก็ซื้ออะไรอะไรต่ออะไรมารับประทานแต่ก็โชคดีไม่ได้มีอาการท้องเสียคุณสมัครนั้นไม่ค่อยเคยกับเชื้อโรคแถบๆเมืองลาวพอไปเจอเข้าก็เลยมีอาการท้องเสียทำให้อาการไข้หวัดใหญ่กำเริบขึ้นมาอายุป่านนี้แล้วนะครับ73แล้วนะอย่าไปนึกว่าตัวเองยังอายุ50หรือ60จะต้องระมัดระวังตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอบอกมาว่าขอให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองไปโดยตลอดรอดฟังในฐานะเพื่อนเก่าก็ส่งความปรารถนาดีมาให้ขอให้หายเร็วๆนะครับผมมีเรื่องที่จะคุยในวันนี้นอกจากเรื่องพายุเนี่ยนะครับก็มันมีเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องงูท่านคงจำได้งูที่ปักน้ำที่เป็นงูเห่าเผือกตามธรรมดางูขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะถือแล้วว่าต้องเป็นงูที่เหมือนกับเป็นงูเจ้าที่เพราะว่าตัวใหญ่เต็มที่แล้วก็ไม่เคยไปกัดใครไม่เคยทำอะไรใครผมเองนี่เคยประสบพบเห็นมาเมื่อครั้งไปทำเหมืองอยู่ที่ช่องช้างไปทำเหมืองอยู่ที่ห้วยปริกนะที่ห้วยปริกที่ตรงกระทูลตำบลกระทูลเหนือในเหมืองนั้นมีจงอางอยู่ทั้งผัวทั้งเมียเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยเวลาเดินผ่านมาเวลาไปหน้าเมืองเขาก็จะชูคอตั้งขึ้นมาดูใหม่ๆก็เสียวว่าเขาจะทำอะไรเตรียมตัววิ่งกันการวิ่งหนีจงอางนี้จะต้องถอดเสื้อให้จงอางฉกเสื้อของเราแทนที่จะมาฉกตัวแต่จงอางผัวเมียคู่นั้นไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เราเดินผ่านไปหน้าเหมืองตอนดึกๆเวลาเปลี่ยนกะกันเขาก็จะชูคอขึ้นมามาดูเสร็จแล้วเขาก็ลดตัวลงไปเป็นอย่างนี้อยู่โดยตลอดแสดงว่างูเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาให้ต่างคนต่างอยู่จะไม่มีการอาฆาตพยาบาทอะไรกันแต่ในกรณีที่เอาตัวเมียมาตีจนตายผ่าท้องเอาไข่งูมาย่างกินเนื้อถลกหนังเสร็จแล้วมาทำลาบก็มีอันเป็นกันไปอย่างที่เป็นข่าวในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เรื่องนี้ประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในฐานะที่เคยพบอะไรแต่อะไรในเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ผ่านพ้นมาได้อย่างไรโดยไม่มีการเสียหายอะไรแก่ตัวเองเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อประมาณปี2495-96ซึ่งเป็นเวลานานเต็มทีเข้าไปตั้ง50ปี50กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับผมเคยไปทำงานในเหมืองที่กระทูลเหนือในบริเวณกระทูลเหนือเนี่ยนะครับก็โดนน้ำป่าถล่มจนกระทั่งราบเรียบไม่มีอะไรเหลือที่เคยเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวิ้งน้ำใหญ่เลยทีเดียวเหมืองของผมของบริษัทรำไพพนา
ก็อยู่ในบริเวณนี้ก่อนที่จะมีน้ำท่วมแถบนี้มีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์มีเหมืองของเศรษฐีนครศรีธรรมราชคืออึ้งไข่ทายอยู่ที่ริมคลองกระทูลหลังจากเหมืองของอึ้งไข่ทายลึกเข้าไปอีกประมาณ2กิโลก็ถึงเหมืองของลำไพพนาเป็นเหมืองดีบุกเหมือนกันนะครับไม่มีถนนใช้พาหนะก็คือจักรยานถ้ามาจากสถานีรถไฟห้วยปริกขี่จักรยานมาตามทางเล็กๆพอถึงจะลงห้วยก็ต้องเอาจักรยานขี่เรามาเรื่อยตลอดจนถึงกระทูลใต้ก็จะเอาจักรยานนั้นข้ามเรือมาฝั่งกระทูลเหนือแล้วก็ขี่ไปโดยตลอดแล้วก็จักรยานนี่แหละครับเป็นพาหนะในการขนดีบุกที่ทะลุงที่เราล้างแร่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแร่ดีบุกใส่ถุงถุงละ60กิโล60กิโลนี่นะครับถุงยาวประมาณสัก3คืบเท่านั้นเองวิธีขนย้ายมาโดยไม่มีรถยนต์ก็คือเอาถุง2ถุงเท่ากับ120กิโลผ้าตรงตัวถังของรถจักรยานตรงกลางแล้วก็ไม่ต้องขี่นะครับเพราะขี่ไม่ไหวก็ต้องจูงจักรยานนั้นไปให้ล้อนั้นมันนำไปจนกระทั่งถึงท่าเรือแล้วก็ขนดีบุกนั่นอะลงใส่เรือมาขึ้นที่สถานีทานพอเป็นทางรถไฟสายใต้ทานพอก่อนที่จะไปถึงชุมทางทุ่งสงซึ่งเป็นที่จำหน่ายผลผลิตที่ได้มาจากเมืองมันทุลักทุเลอย่างนี้แหละครับความเจริญไม่ได้ไปถึงไฟฟ้าเราต้องปั่นเองต้องตั้งโรงไฟฟ้าเองการขนน้ำมันนั้นก็ทุลักทุเลเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้นทุนมันสูงเพราะการทำเหมืองนี่ถ้าทำเป็นเหมืองฉีดมันจะต้องมีรีซอร์วัวมีแหล่งน้ำใหญ่ขุดเอาไว้จากเอาน้ำจากคลองกระทูลมาไว้ในนั้นเสร็จแล้วก็เอาน้ำนี่แหละครับสูบไปฉีดแร่ตามบริเวณที่เราเห็นว่ามีแร่ก็จะฉีดลงมาเป็นเหมืองที่เรียกว่าเหมืองฉีดต้องใช้น้ำใช้กระแสไฟในการเพิ่มพลังน้ำเหมือนกับเราฉีดดับเพลิงทำอยู่พักหนึ่งทนโสหุยไม่ไหวเพราะว่ายิ่งทำไปมันก็ไม่ได้กำไรเพราะมันไปหมดในเรื่องต้นทุนในการขนส่งอุปกรณ์อะไรต่างๆก็เลยต้องปิดเหมืองแล้วก็ในตอนหลังเนี่ยนะครับเหมืองนี้ก็กลายเป็นค่ายของผกข.ในยุคนั้นซึ่งผมคุณขันชัยบุญปานหลังจากที่เหมืองปิดแล้วได้ประมาณสัก10ปีผมก็ไปที่บริเวณกระทูลพร้อมกับคุณขันชัยบุญปานและก็ได้มีการสัมภาษณ์ผกข.คุณขันชัยกลับมาเขียนว่าเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าปักใต้พูดซึ่งคุณขันชัยคงจะจำกันได้ดีว่าการเข้าไปในดินแดนซึ่งมีคอมมิวนิสต์หรือผกข.อยู่ตลอดเลยไว้ใจใครไม่ได้นั่นแหละมัน
ต้องลำบากยากเย็นยังไงซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในตอนหลังตอนนี้ก็จะมาเล่าถึงว่าในบริเวณกระทูลเป็นบริเวณที่มีงูชุกชุมมากโดยเฉพาะงูเห่าและงูซึ่งมีพิษร้ายคืองูจงอางคนใต้เรียกงูจงอางว่าบองหลาบองหลานี่โอ้โหถ้าโดนฉกโดนเข้าล่ะไม่มีใครรอดสักรายหนึ่งงูเห่าก็มากมายแล้วยังมีงูเล็กอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่างูกระปะงูนี้มันมีพิษพอกัดเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีแผลลามไปถึงเท้าถ้าไม่รักษาทันท่วงทีแผลนั่นก็จะทำให้เท้าหลุดเลยทีเดียวนิ้วเท้าหลุดไปกลายเป็นไอ้ด้วนไปในทันท่วงทีที่ตรงนั้นล่ะครับภัยจากงูเห่านี้มีมากรวมทั้งภัยจากเสือก็ชุมงูก็ชุมไม่ทราบว่าผมมีชีวิตรอดมาได้ยังไงมาทบทวนดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนไม่ฆ่าสัตว์เลยนอกจากบางคราวเขาเล่นหวย3ตัวแล้วก็เขาถูกอาหารการกินในเหมืองนั่นแหละครับมันจะมีเนื้อเค็มปลาทูเค็มฟักนะฟักเขียวซึ่งเป็นผักที่เก็บไว้ได้นานก็กินกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยอาหารสดก็ไม่เคยเจอนอกจากเวลากู้แร่แต่ละเดือนผมก็จะนำแร่เอาไปขายให้กับยี่ปินซอยที่ทุ่งสงตอนนั้นก็จะใช้ชีวิตสำราญอยู่ที่ทุ่งสงประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองอีกเดือนหนึ่งต่อไปเป็นอย่างนี้นะครับด้วยความที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ก็ทำให้รอดพ้นมาได้อย่างเช่นในตอนดึกเวลาเราไปเปลี่ยนกะที่หน้าเมืองต้องผ่านจงอางผัวเมียซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรเราเลยเป็นอย่างนี้นะครับผมยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมสนุกเพราะตอนนั้นอายุสัก20ได้ก็ไปอยู่ที่โรงเลื่อยจักรบ้านแกงเขาก็ตะเวนไล่ลูกหมูจับลูกหมูเอามาหันกันเราก็สนุกสนานวิ่งไล่จับลูกหมูจนกระทั่งจับได้แล้วก็เอามาผ่าท้องเอามาย่างทำเป็นหมูหันแล้วก็กินหมูหันปรากฏว่าเมื่อปี2508หลังจากนั้นมาตั้งโอ้โหตั้ง20กว่าปีผมขับรถไปชนท้ายรถบรรทุกที่ตรงศาลเจ้าพ่อขุนด่านที่ฝั่งทนนะไฟไหม้ขาทั้งสองระหว่างรักษาตัวอยู่ปีหนึ่งเนี่ยนึกเลยว่าโอ้โหเพียงแต่ทำกรรมโดยไล่จับลูกหมูพร้อมๆกับพรรคพวกหลายคนเนี่ยนะครับมันให้ผลถึงขนาดนี้ก็เลยต้องทำบุญสุนทานขออภัยขอให้ลูกหมูนั้นเขาอภัยก็เลยเรียบร้อยมาตั้งแต่ครั้งกระนั้นขนาดทำด้วยความสนุกเนี่ยนะครับยังต้องรับผลกรรมเป็นอย่างนี้แต่ครอบครัวของคนที่เอางูเห่าเผือก มาตีจนตายแล้วก็ควักเอาไข่อยู่ในท้อง5ฟองมาย่างกินนั่นหมายถึงลูกงูทั้ง5ตัวเลยนะครับนึกภาพดูสิว่าางูตัวผู้จะนึกถึงยังไงว่ามีคนเขาทำกับเมียซึ่งมีท้องจนกระทั่งเมียนั้นต้องตายไป
พร้อมทั้งไข่ซึ่งเหมือนกับลูกในท้องของเขาเป็นคนก็จะต้องอาฆาตสำหรับงูโดยเฉพาะถ้าเป็นงูใหญ่แบบงูบองลางูจงอางความอาฆาตแรงที่สุดครับความอาฆาตแรงเพราะผมเคยเห็นมาแล้วที่ตอนที่ไปอยู่เมืองมันอาฆาตจนกระทั่งขนาดที่เลื้อยมารู้เลยว่าจะต้องมาทางชาวบ้านเขาก็เอากระทะใบบัวใหญ่สุมไฟเข้านะเพราะว่าไปฉกไข่มันมาเขาก็ตามเอาไข่คืนพอมาถึงใกล้ๆปั๊บเขาก็เอาไข่เนี่ยใส่ลงไปในน้ำเดือดๆงูตัวเมียเนี่ยก็ลงไปเลยในนั้นแล้วก็ตายพร้อมกับไข่ซึ่งอยู่ในกระทะที่มีน้ำร้อนเดือดๆได้เห็นมาแล้วความอาฆาตของงูนี่เห็นมาแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่อาถรรพ์อะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของความอาฆาตของงูเพราะฉะนั้นการที่เราไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งที่มีอะไรจะกินตั้งมากมายหมูแพงแล้วก็ไปกินไก่ซะกินปลาซะอย่างที่ท่านอนยกสมัครท่านบอกแทนที่จะไปกินงูซึ่งตัวใหญ่ที่จริงถ้าเห็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันควรจะนึกถึงไว้ก่อนว่าเขามีชีวิตอยู่มาตั้งหนุ่มนานนะไม่ควรจะไปเบียดเบียนเขาแต่เห็นแก่ว่าลองกินดูที่เนื้องูมันจะอร่อยแค่ไหนมันก็จะเกิดผลร้ายอย่างที่เป็นข่าวในหน้าหนึ่งผมว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่างูตัวผู้ยังอยู่ครับยังไม่จบแล้วก็ที่ไปทรงเจ้ามาว่าจะมาเอาชีวิตทั้ง5คนเนี่ยเวลานี้ไป3แล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราอยู่1ยังเหลืออยู่อีก1คนที่เหลืออยู่นั่นน่ะขอให้ทำบุญสุนทานขออภัยเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเป็นงูที่ตัวเองกินเข้าไปเนี่ยให้ยกโทษให้ยกโทษให้มีพิธีกรรมที่จะขอขมาเขาขอให้เขาอโหสิแล้วท่านก็จะอยู่ได้ด้วยความตลอดปลอดภัยนะครับนี่ก็เตือนให้ทราบว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ถ้าเชื่อก็ให้ทำซะศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสุดแท้แต่บุญกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนจะมาส่งผลเอาในชาตินี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้เอาไว้ก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆนานาการเบียดเบียนหาประโยชน์จากทรัพย์แผ่นดินอะไรก็จะเบาบางลงไปหลายต่อหลายคนก็นึกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกชาตินี้สบายก็แล้วกันแต่ชาติหน้าเราไม่รู้เสด็จในกรมหลวงชุมพรท่านบอกว่าอนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจะเป็นยังไงก็ล่วงไปตามเวลาอันนี้ก็สุดแท้แต่ครับถ้าไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมก็สุดแท้แต่ท่านเก็บคิดเอาแต่ส่วนเรื่องอาถรรพ์เนี่ยผมได้พบมาแล้วมีผู้แนะนำให้แก้อาถรรพ์ให้แก่คนหลายต่อหลายคนมาแล้วว่าในชาติก่อนนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่อภัยเขาก็จะมาทำในชาตินี้ก็ต้องมีพิธีการขอขมาขอให้เจ้ากรรมนายเวรเขายกโทษให้แล้วก็ได้ผลดีมาแล้วหลายต่อหลายรายครับก็เลยบอกว่าผู้ซึ่งร่วมในการกินเนื้องูด้วยความสนุกสนานหรือเขาขยันขยอให้กินก็ควรจะทำบุญแล้วก็
ขออธิษฐานอย่ามีกรรมเวรต่อกันเลยขออภัยเขาที่ได้ทำไปผมเชื่อว่าแม่งูที่ตายไปนั้นก็คงจะเห็นว่าเข้ามาร่วมโดยการกินเนื้อของเขามันเป็นกรรมที่ไม่หนักก็อาจจะให้อภัยได้เรื่องนี้ไม่เชื่อก็เห็นอยู่ต่ำตาแล้วว่ามีอันเป็นไป4คนแล้วครับแล้วยังเหลืออยู่อีกหลายคนที่ได้ร่วมวงในการกินเนื้อแม่งูนั้นก็ไปทำบุญสุนทานทำซะเถอะครับแล้วก็แม่งูก็คงจะยกโทษให้แล้วท่านก็คงจะดำเนินชีวิตเป็นปกติต่อไปโดยไม่ต้องหวาดระแวงนี่ก็เตือนมาในฐานะที่เคยพบเคยเห็นคนที่ขอขมาแล้วก็มีชีวิตต่อมาด้วยความเป็นปกติไม่มีอันเป็นอย่างที่เกิดขึ้นกับคนหลายต่อหลายคนสวัสดีครับ